ทำแบบนี้ควรจะโป้งนะคำถามแรกนะคะชวนกินข้าวเราไม่ไปไม่โป้งเราเป็นคนมีเหตุผลเราต้องฟังว่าเออเขาติดไม่กินข้าวเพราะว่าอะไรข้อถัดไปนะคะโทรไปแล้วไม่รับไม่โป้งเพราะว่าเราเป็นคนมีเหตุผลเขาอาจจะทำธุระอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ทำงานอยู่ก็เป็นได้ข้อถัดไปอ่านแล้วไม่ตอบไม่โป้งเพราะว่าผมเป็นคนมีเหตุผลเขาอาจจะอ่านแล้วเขาอาจจะต้องไปทำกิจกรรมอื่นที่มันสำคัญอะไรเงี้ยเร่งรีบก็อาจจะเดี๋ยวมาตอบทีหลังก็เป็นได้ข้อถัดไปส่งคลิปให้ดูใน TikTok แล้วไม่ดูไม่โป้งเห็นผลอีกแล้วเราอาจจะส่งดูแล้วแต่ว่าเราก็มีความสุขแล้วไงแต่ว่าเราอาจจะลืมตอบไม่เป็นไรให้อภัยได้แล้วเวลาคนอื่นส่งมาให้เราดูเราดูไหมคะดูครับดูแต่เราก็จะไม่ตอบเหมือนกันข้อถัดไปถูกลืมในวันเกิดเฮ้ยไม่โป้งครับเพราะว่าเราโฟนเป็นคนมีเหตุผลเราเข้าใจได้วันเกิดเราเขาอาจจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรเราต้องปัดเหตุผลว่าทำไมลืมทำไมจำไม่ได้เพราะว่าเราก็บางทีเราก็ลืมวันเกิดตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราทำงานลืมวันเกิดเองด้วยหรอใช่เพราะว่าเพิ่งตื่นวันนี้วันอะไรนะอ๋อวันเกิดมันก็มีบ้างเลยมีบ้างให้อภัยกันได้ครับข้อถัดไปแย่งกินของที่ชอบจนหมดโหจนหมดเลยเหรอจนหมดเลยไม่เหลือให้โฟนกินเลยไม่โป้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาอาจจะหิวไงตอนนั้นเราอาจจะยังไม่หิวมากถ้าสมมติเราสามารถเสียสละให้เขาได้ถ้าเขาหิวนะเราก็เสียสละให้เขาเลยใช่แล้วค่อยสั่งใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเขาหิวนะตอนนั้นแหละข้อถัดไปนะคะไม่บอกฝันดีโอ้ยเอาอะไรดีวันนี้เอาละไม่โป้งก็ได้อุ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรบอกรักแทนก็ได้อุ้ยเฮ้ยหวานๆเราเป็นคนแบบว่าโอเคข้อถัดไปนะคะแกล้งเราไม่ยอมโอบแกล้งเราไม่โอบแกล้งเราไม่ยอมโอบไม่เป็นไรไม่โป้งเพราะว่าไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ค่อยโดนแกล้งอ่ะแต่ว่าถ้าแกล้งไม่ใช่มาต่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแกล้งหยอกเป็นแบบน่ารักดีครับข้อถัดไปนะคะงอนเราไม่ยอมงอนเราไม่ยอมงอโป้งครับอุ้ยโป้งเลยเพราะว่าไม่เอาแล้วนิ้วโป้งเธอเจอแต่นิ้วก้อยเธอเนี่ยอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วแม่ปุ๋ยไปเที่ยวเราไม่ชวนโอ้โหไปเลยไม่โป้งไม่ให้เขาไปเที่ยวเถอะให้อยากไปเที่ยวไม่เป็นไรไปกับคนอื่นก็ได้เพราะเราเป็นลูกที่มีเหตุผลใช่เพราะว่าน้องโฟสเป็นคนมีเหตุผลนะครับข้อคิดวันนี้นะครับก็คือน้องโฟสเป็นคนมีเหตุผลถูกครับของแท้ครับอยากให้โฟสบอกวิธีหมอถ้าเกิดโดนโฟสจะถอดหนวดจะมีวิธีหมอยังไงถึงจะหายเต้นเพลงงอนครับลง TikTok นะครับผมแล้วก็แท็กผมมาผมจะได้หายงอนนะครับผมวิธีนี้หายงอนชัวร์ 100% ครับก็ฝากผลงานนะครับวันนี้มีเพลงง้อนะครับมานำเสนอครับเป็นซิงเกิลใหม่ของผมนะครับสามารถฟังได้นะครับที่ YouTube นะครับ Riser Music ครับอย่าลืมนะครับขอเพลงของโฟนณัฐวัฒน์นะครับชื่อเพลงว่าง้อนะครับที่ Melo Pop ด้วยนะครับเจอกันครับฉันมีรักฉันจะมีง้อมีงอนจะทำงานฉันจะ